ครจะไปคิดล่ะครับว่ามันจะมีกฎหมายบังคับหยุดงานด้วยมันไม่ใช่ความผิดเรานะที่มาสายเพราะว่ารถไฟช้าห้องพักนี่ไม่ใช่ห้องพักธรรมดาแบบคนทั่วไปนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะเป็นห้องพักที่มีอะไรมาก่อนอาจจะมีเรื่องของประวัติคนตายสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคอมมินิตนะครับจาก Channel Comedy Tube สำหรับ Talking EP นี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเรื่องแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศอื่นไม่ทําแต่ญี่ปุ่นทํานะครับผมอันนี้ผมออกตัวก่อนเลยนะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าประเทศอื่นเขามีไหมแต่ญี่ปุ่นมีและไทยไม่มีแน่นอนนะครับผมหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความน่ารักน่ารักของคนญี่ปุ่นไปแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องของเรื่องแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยว่าเรื่องแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ไทยเราไม่มีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมข้อที่1เรื่องของการลางานหรือการหยุดงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมออกกฎหมายบังคับหยุดงานนะครับหยุดงานเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์พอฟังแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมอ่ะหยุดงาน5วันมันก็น้อยนี่มันไม่ได้เยอะนี่จริงไหมครับแต่ผมจะบอกว่าการหยุดงาน5วันของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เราจะไม่นับการหยุดงานแบบโกลเด้นวีคหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดปกตินะครับผมแต่เป็นการหยุดงานแบบการลางานลาพักร้อนลาป่วยเลยนะครับผมซึ่งใครจะไปคิดล่ะครับว่ามันจะมีกฎหมายบังคับหยุดงานด้วยแต่ญี่ปุ่นมีนะครับถึงจะยังไม่ประกาศใช้ก็เถอะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาประกาศใช้หรือยังเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าเขามีความบ้างานมากๆเลยครับผมบางคนทำงานเนี่ยทำโอทีเกินเวลาไปมากเลยครับทำงานอย่างทุ่มเทมุ่งมั่นใช้วันหยุดน้อยมากเรียกได้ว่าแทบไม่ใช้สิทธิ์วันหยุดหรือวันลาป่วยเลยครับอย่างมากก็หยุดตามที่บริษัทกำหนดนะครับเช่นบ้านเราก็หยุดเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับผมจากที่ผมค้นหาข้อมูลมานะครับมันจะมีผลสำรวจครับผลสำรวจนี้จะเป็นผลสำรวจของพฤติกรรมการใช้วันหยุดของประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกนะครับผมโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยติดอันดับ1เลยครับติดอันดับ1ในเรื่องของการทำงานที่หนักนะครับผมโดยใช้เวลาการทำงานไปถึง 1,716 ชั่วโมงต่อปีใช้วันหยุดพักร้อนไม่ถึงครึ่งต่อปีนะครับถึงขนาดที่ว่าในปี 2,558 นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมออกกฎหมายบังคับหยุดงานกันเลยทีเดียวเพราะเขามองว่าถึงแม้การตั้งใจทำงานนะครับจะเป็นผลดีต่อบริษัทแต่ในขณะเดียวกันมันจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพและเกิดผลเสียระยะยาวกับครอบครัวอีกด้วยนะครับข้อที่2ใบแจ้งมาสายเพราะรถไฟถ้าพูดถึงรถไฟในญี่ปุ่นนะครับผมหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องของมารยาทในรถไฟนะครับอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยคลิปที่แล้วนะครับหรือไม่ก็พนักงานประจำสถานีนะครับที่เขาจะมาคอยดันผู้โดยสารเข้าในรถไฟใครที่ติดตามโซเชียลนะครับน่าจะได้เห็นคลิปนี้กันบ้างเช่นคลิปที่มีพนักงานประจำสถานีคอยดันผู้โดยสารให้เข้าไปนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาเช่นเดียวกันนะครับผมแต่หลายคนอาจยังไม่รู้หรือไม่เคยเห็นนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของใบแจ้งการมาสายนะครับผมซึ่งใบเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุจุดวิสัยบนรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดดีเลย์เกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นบนรถไฟหิมะตกรถไฟวิ่งไม่ได้นะครับผมเราก็สามารถเอาใบเนี้ยจากสถานีเนี่ยไปยื่นให้หัวหน้าดูหรือใครก็ได้ดูตามที่บริษัทที่เราทำงานอยู่นะครับผมเพื่อจะบอกว่าไอ้การที่เรามาสายเนี่ยเฮ้ยมันมีสาเหตุนะมันไม่ใช่ความผิดเรานะที่มาสายเพราะว่ารถไฟช้าซึ่งข้อนี้นะครับก็เป็นหนึ่งข้อที่แสดงให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเวลามากนะครับผมการที่เรามาสายเนี่ยเราต้องมีเหตุผลเพียงพอนะครับผมเพราะเรื่องการมาสายก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วเนาะว่ามันจะส่งผลกับความไว้เนื้อเชื่อใจของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับข้อที่3อาชีพสุดแปลกในญี่ปุ่นสำหรับข้อที่3นี้นะครับก็ยังไม่พ้นเรื่องของการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนาะเพราะเราจะมาพูดกันถึงอาชีพสุดแปลกในญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างขอโทษการรับจ้างแค่หูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกตัวอย่าง2ประเภทนะครับผมเอาให้ชัดๆไปเลยว่าอาชีพแบบนี้มันมีด้วยเหรออาชีพแรกก็คืออาชีพรับจ้างพักห้องเช่านะครับผมเชื่อว่าเห็นชื่ออาชีพนี้นะครับหลายคนก็อาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยเราพักฟรีอ่ะ
มันไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเรามีที่ซุกหัวนอนแถมมีเงินเดือนให้ด้วยแล้วก็อยากสมัครถูกไหมครับแต่ห้องพักนี่ไม่ใช่ห้องพักธรรมดาแบบคนทั่วไปนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นห้องพักที่มีอะไรมาก่อนเช่นอาจจะมีเรื่องของประวัติคนตายมีการฆาตกรรมในห้องกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่มีคนตายในห้องเช่านะครับตำรวจก็จะมาทำการสืบมาทำการชันสูตรศพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยห้องนั้นก็จะเป็นห้องว่างไม่มีใครกล้ามาพักนะครับผมเจ้าของห้องเนี่ยก็เคยทำการจ้างคนเข้ามาพักนะครับเป็นเวลา1เดือนทั้งนี้เนี่ยเพื่อทำการพิสูจน์นะครับว่าห้องนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีผีไม่มีวิญญาณแรงนั้นเป็นห้องที่เข้าพักได้ตามปกตินะครับคนที่เข้าไปเช่าก็รู้เอาเองแล้วกันนะครับว่าจะเจออะไรหรือเปล่าอาชีพที่2นะครับก็คืออาชีพนักรับฟังมันคืออะไรอาชีพนักรับฟังพอคนญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกออกมาเท่าไหร่นะครับรวมทั้งเป็นคนจริงจังและมีความรับผิดชอบมากดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความเครียดถึงขนาดขั้นฆ่าตัวตายได้เลยทั้งนี้นักรับฟังนะครับก็ต้องมีหน้าที่ในการรับฟังปัญหาของคนผู้นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบายความเครียดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเขาจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษารับฟังหรือไม่บางกรณีก็ต้องปลอบใจด้วยนะครับข้อที่4เรื่องของตู้ขายของอัตโนมัติพอพูดถึงตู้ขายของอัตโนมัตินะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันแปลกตรงไหนอะไทยก็มีจริงไหมแต่เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติมีอยู่ทุกที่ครับทุกที่จริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะครับอันนี้ผมเจอมาแล้วว่าผมไปที่ญี่ปุ่นผมเจอตู้ขายของในเมืองมันก็เป็นรูปปกติแต่ทีนี้ผมไปบนเขาอะเมืองที่อยู่บนเขาแบบตัดแบบออกนอกเมืองไปเลยอะผมเจอตู้ขายน้ำอัตโนมัติบนเขาครับผมบางทีก็แอบสงสัยว่าเอ้ยเขาเอาไฟฟ้ามาต่อได้ยังไงแต่สุดท้ายก็กดน้ำมากินตามปกตินะครับผมและตู้ขายของประเภทนี้นะครับเขาจะไม่ได้ขายแค่น้ำอัดลมหรือแค่ขนมนะครับผมแต่จะขายแทบทุกอย่างเลยยิ่งในเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วเนี่ยโอ้บอกได้เลยครับว่ากดกันไม่ไหวไม่ไหวครับโดยที่ตู้ขายของปกติที่เรารู้จักกันนะครับอาจจะขายของจำพวกน้ำอัดลมขนมเบียร์ตั๋วรถไฟฟ้ากาแฟจนไปถึงระดับแอดวานซ์เลยครับเช่นตู้ขายไข่ไก่ตู้ขายข้าวสารไฟฉายดอกไม้หนังสือรับทำนามบัตรหรือแม้แต่ขายประกันก็มีนะครับผมหรือถ้าจะเอาแอดวานซ์กว่านั้นอีกอันนี้จะเป็นเรื่องของ18บวกนะครับผมเช่นบุหรี่เซ็กทอยหรือถุงยางอนามัยนะครับอันนี้เขาก็มีขายเหมือนกันแล้วแต่ย่านนะครับผมว่าย่านไหนจะขายอะไรเรียกได้ว่ามีครบจบหมดทุกอย่างจริงๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้จะลองมาต่อกันคลิปหน้านะสำหรับเรื่องของเรื่องแปลกนะครับมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยอัดคลิปแล้วมานะครับผมไม่อยากให้ข้อมูลมันเยอะจนเกินไปใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคอมมิวนิคทูบด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเรื่องแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นบ๊ายบายสวัสดีครับมาตาเน่